จ้าพี่น้องปองไปมื้อนี้อีหล่าพากินพามากินหน่อไม้ฝรั่งจ้าอีหล่าเฮ็ด2แบบด้วยจ้าเป็นหน่อไม้ฝรั่งแบบสดแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งแบบเอามาผัดเด้อมีน้ำพริกแข็งมากินพร้อมจ้าก่อนที่พี่น้องสิไปมื้ออีหล่ากินเป็นกำลังใจให้อีหล่าพากินในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้อีหล่านำเด้อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของอีหล่าแต่ละมือแต่ละคลิปไว้ใจอีหล่าได้เด้อจ้ามาลองหน่อไม้ฝรั่งสดกันรสชาติมันกรอบมากก่อนมันๆ นะกรอบมันๆคือว่าโอเคโอเคกินได้อยู รสชาติดีจ้ะน้อไม้ฝรั่งกรอบแล้วก็มันดีไหมขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านด้วยจ้ะที่เขามาให้กำลังใจอีหล่าพากินเสมอมาเลยขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อยังที่ว่าล่ะจ้ะถ้าบ่มีพี่น้องอีหล่าพากินกับสิบ่มีมื้อนี้ด้วยจ้ะเด้อการทำคลิปแต่ละคลิปเนี่ยต้องบอกเลยว่าบ่ได้ง่ายเลยจ้ะสิ่งนึงที่เฮ็ดให้ทำคลิปต่อนี่ก็คือกำลังใจจากการคอมเมนต์ของพี่น้องทุกๆท่านเด้อจ้ะเด้อการชมคลิปยอดวิวแต่ละอย่างนี่คือกำลังใจเทียนให้อีหล่าพากินนี่เฮ็ดคลิปต่อไปเด้อจ้าเด้อมื้อนี้ที่อ่ะเอาน้องใหม่ฝรั่งนี่มากินโชว์ให้เมืองนี่เพราะว่าหยังเพราะว่าเคยได้ยินว่าน้อไม้ฝรั่งนี่มันมีประโยชน์หลายจ้ะไปเปิดเมืองของมุ่นเพิ่นว่ามันช่วยในการลดน้ำหนักช่วยลดอาการท้องอืดในเรื่องการระบบปัสสาวะนะจ๊ะผู้ใดเหี่ยวคัดเหี่ยวบ่ออกการเหี่ยวนี่ก็กินก็ดีแล้วก็ช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงผิวพรรณเฮานะจ๊ะเนาะดีอ่ะจ้ะน่าสนใจมากเลยก็เลยว่าเออลองมานำเสนอให้พี่น้องเมืองนะจ๊ะเพราะว่าบ่จำเป็นว่าต้องกินดิบอย่างเดียวจะเอามาผัดแบบนี้ก็ได้มีวิตามินอีหลาย
วิตามินเคก็ดีนี่แหละประโยชน์ของมันกินก็ตำบักหุ่งนาจะแซ่บเนาะเนี่ยจ้ะจะแซ่บเหมือนกันเมนูเพื่อสุขภาพสุดยอดจ้ะมันดีแซ่บดีจ้ะอ
่น้องมากป่ะพี่น้องสนใจป่ะนี่หน่อไม้ฝรั่งทั้งแบบสดแล้วก็แบบเอามาผัดด้วยจ้ะแซ่บคือกันจ้าวาอีหลามากแบบสดมากกว่าด้วยจ้ะเพราะว่ามันกรอบดีละกะรู้สึกว่ามันมันเนาะก็จะมีกลิ่นของน้องใหม่ฟังอยู่นิดๆด้วยจ้ะผู้ใดทีบ่มักกินผักก็อาจจะบ่ชอบก็ได้เนาะจ้ะแต่ว่าอีหลาก็แนะนำให้พากันลองเอามาฝึกกินด้วยจ้ะบ่ต้องกินดิบก็ได้เอามาผัดกินใส่ไข่ใส่ตองหูก็ได้แซ่บคือกันจ้ะหรือกินกับตำบักหุ่งกับข้าวกันเด้อคลิปนี้อีหลาก็มากินแซ่บๆให้พี่น้องเมืองด้วยจ้ะเด้อเป็นเมนูสุขภาพด้วยจ้ะเฮลตี้เฮลตี้เนาะอีหลาไปแล้วเด้อสวัสดีจ้า